วันนี้นะครับก็บทที่เท่าไหร่แล้ว7แล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรสิตนะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับปรสิตนะครับน่ารักไหมเรารู้ไหมว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงไหนแน่อยู่แถวๆขนตาสีก็แถวคิ้วเรานะครับซูมเข้าใกล้เกินใช่ไหมเนี่ยไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องสด iPad Pro รุ่นแรกก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในบนโลกเราเนาะมันมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เวลามีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเราเคยเรียนมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเดี๋ยวนี้น่าจะเรียนตั้งแต่ประถมแล้วเนาะเรื่องความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยพึ่งพาอะไรที่บวกลบบวกบวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคำว่าปรสิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้เขาบอกปรสิตหรือพาราไซต์เนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโฮสต์หรือว่าเจ้าบ้านนะครับคราวนี้ตัวโฮสต์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับปรสิตโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีแต่เสียผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกแย่งสารอาหารนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยนานๆไปอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากปรสิตด้วยนะครับมีเพียงแค่ปรสิตฝ่ายเดียวที่ได้ประโยชน์นะครับที่พอเราพูดถึงปรสิตเนี่ยปรสิตมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวงจรชีวิตของเขาอยู่นะครับแล้วก็จะแบ่งวงจรชีวิตของปรสิตออกเป็น2แบบนะครับก็คือวงจรชีวิตแบบง่ายนะครับแล้วก็วงจรชีวิตแบบซับซ้อนนะครับถ้าเป็นวงจรชีวิตแบบง่ายเนี่ยก็คือมันจะมีแค่โฮสต์เพียงชนิดเดียวนะครับแล้วก็โฮสต์ที่เป็นโฮสต์เพียงชนิดเดียวของเขาเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ยอมให้ปรสิตเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับก็คือมีการผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับจากนั้นไข่ของปรสิตเนี่ยก็จะหลุดออกมาจากโฮสต์นะครับกลายไปเป็นตัวอ่อนในระยะติดต่อแล้วก็เวียนเข้าไปในโฮสต์ชนิดเดิมซึ่งเป็นโฮสต์จำเพาะนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นวงจรชีวิตแบบซับซ้อนนะครับก็คือภายในโฮสต์เฉพาะเนี่ยจะมีปรสิตที่เป็นตัวเต็มวัยอยู่แล้วปรสิตที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาก็จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีไข่เนี่ยหลุดออกมานะครับจากนั้นไข่เนี่ยก็จะเข้าไปในโฮสต์ตัวกลางตัวที่1นะครับซึ่งมันก็ส่วนมากมันก็จะเข้าไปทางการกินนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการทำอะไรอยู่แล้วนอกจากการที่มันจะรอสภาวะที่เหมาะสมแล้วมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวนะครับคราวนี้มันก็เข้าไปในตัวกลางตัวที่1นะครับมันก็กลายเป็นตัวอ่อนนะครับทีนี้ตัวอ่อนที่อยู่ในตัวกลางที่1เนี่ยตัวอ่อนของปรสิตบางชนิดนะครับมันก็สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับมันขึ้นอยู่ว่ามันเป็นโฮสต์ชนิดไหนนะเวลามันเป็นโฮสต์บางประเภทมันก็อาจจะเป็นตัวอ่อนที่อายุยืนขึ้นหรือว่าไปอยู่ในโฮสต์บางประเภทมันก็เป็นตัวอ่อนที่สามารถแบ่งตัวได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราพูดแบบกลางๆไว้ก่อนละกันว่าไข่เข้าไปในโฮสต์ตัวกลางตัวที่1จากนั้นมันก็มีการกลายเป็นตัวอ่อนนะครับจากนั้นมันก็เข้าไปสู่โฮสต์ตัวกลางตัวที่2นะครับแล้วหลังจากที่มันเข้าไปในโฮสต์ตัวกลางตัวที่2มันก็จะเข้าไปสู่โฮสต์เฉพาะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเข้าไปในโฮสต์เฉพาะมันก็จะสามารถกลายไปเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็กลายมาออกไข่นะครับสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ทำให้เกิดมีไข่ขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดคำว่าโฮสต์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าโฮสต์เนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับ
สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้าเราก็โฮสต์จำเพาะนะครับหรือว่า specific host นะครับโฮสต์จำเพาะเนี่ยจะเป็นโฮสต์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอมให้ปรสิตเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะมีแค่โฮสต์จำเพาะเพราะฉะนั้นถ้าปรสิตชนิดหนึ่งนะครับไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตใดก็ตามแล้วมันเกิดมีไข่หลุดออกมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้นั่นก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นคือโฮสต์จำเพาะนะครับอย่างเช่นพยาธิตัวตื่นเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในวัวอย่างเงี้ยอยู่ในควายอย่างเงี้ยมันมีไข่ของตัวตื่นหลุดออกมาได้นั่นก็แปลว่าวัวควายเนี่ยเป็นโฮสต์จำเพาะของพยาธิตัวตื่นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้คำถัดมาครับก็คือโฮสต์ตัวกลางนะครับโฮสต์ตัวกลางหรือว่า intermediate host นะครับก็คือเป็นโฮสต์ที่ให้ปรสิตอาศัยและสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะครับซึ่งโฮสต์ตัวกลางเนี่ยอาจจะมีได้หลายชนิดนะครับในวงชีพของปรสิตที่มีวัฏจักรชีวิตแบบซับซ้อนนะครับเหมือนสไลด์เมื่อกี้นี้เห็นไหมตัวนี้มีโฮสต์ตัวกลางถึง2ชนิดนะครับซึ่งบางชนิดมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับโฮสต์กักตุนนะครับหรือว่า reservoir host นะครับคำว่าโฮสต์กักตุนหรือ reservoir host เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของการเกิดโรคเพราะอะไรเพราะว่าโฮสต์ชนิดนี้เนี่ยมันยอมให้ปรสิตอาศัยอยู่เพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็เป็นตัวแพร่กระจายปรสิตด้วยโดยที่ตัวโฮสต์เนี่ยมันไม่มีอาการผิดปกติไม่มีอาการของโรคเลยนะครับอย่างเราเรียนว่าเอ้ยถ้าหากพยาธิชนิดนี้ในคนจะทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นโรคตับแต่ว่าพอไปอยู่ในสัตว์ชนิดอื่นสัตว์ไม่เห็นมีอาการอย่างนี้เลยนะครับนั่นก็แปลว่าสัตว์ถ้าหากเราพูดถึงในแง่ของการเกิดโรคเนี่ยสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยกำลังทำหน้าที่เป็นโฮสต์กักตุนอยู่นะครับประเภทถัดมานะครับก็คือโฮสต์โดยบังเอิญนะครับหรือว่าaccidental host นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฮสต์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฏจักรการสืบพันธุ์ของปรสิตโดยตรงแต่บังเอิญว่ามันดันได้รับปรสิตเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วกลายเป็นว่าพอปรสิตไปอยู่ในโฮสต์ชนิดนั้นเนี่ยปรสิตก็สามารถอยู่อาศัยได้แต่จะไม่กลายไปเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็จะมีอายุที่ยืนยาวมากๆนะครับจะมีอายุที่ยืนยาวมากแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือโฮสต์ข้างเคียงนะครับพาราเทนิกนะครับพาราเทนิกโฮสต์หรืออีกชื่อนึงก็คือเป็นทรานสปอร์ตโฮสต์นะครับก็คือยอมให้เป็นตัวผ่านทางนะครับโดยที่ไม่มีการป่วยด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะคล้ายๆกันใช่ไหมฟังเลยไม่มีอาการป่วยมันก็คล้ายๆกับ reservoir host เนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่า reservoir host เนี่ยปรสิตจะเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มจำนวนได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพาราเทนิกหรือว่า transport host เนี่ยมันจะแค่เข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็โตช้าๆแต่ว่าอาศัยเป็นตัวผ่านทางเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสำคัญในแง่ของวัฏจักรก็คือไม่มีโฮสต์ชนิดนี้ก็ได้นะครับไม่มีโฮสต์ชนิดนี้ก็ได้เพียงแค่ว่ามันเปิดเข้าไปนะอย่างเช่นตัวโฮสต์เนี่ยอาจจะไปกินไข่หรือว่าไปกินตัวอ่อนของพาราไซต์เข้ามาก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูประเภทของพาราไซต์กันบ้างนะครับพาราไซต์เนี่ยถ้าเขาแบ่งตามที่อยู่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นปรสิตภายนอกนะครับแล้วก็ปรสิตภายในนะครับปรสิตภายนอกก็คือเอ็กโตพาราไซต์นะครับส่วนปรสิตภายในก็คือเอนโดพาราไซต์นะครับนี่นอกจากแบ่งตามที่อยู่แล้วนะครับก็สามารถแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันได้ด้วยนะครับก็จะมีปรสิตถาวรนะครับปรสิตชั่วคราวปรสิตโดยบังเอิญแล้วก็ปรสิตเทียมนะครับนี่แต่ละอันมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันนะครับ
นี่เป็นรวดแรกก็แบ่งตามที่อยู่นะครับแบ่งตามที่อยู่ปรสิตภายนอกหรือเอ็กโทพาราไซต์เนี่ยก็อย่างเช่นพวกแมลงนะครับพวกแมงต่างๆนะครับพวกเห็บหมัดพวกเหานะครับตรงนี้อาศัยอยู่ภายนอกร่างกายนะครับไม่ได้อินเวดเข้ามาภายในร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นปรสิตภายในนะครับก็จะเป็นพวกหนอนพยาธิต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายของโฮสต์อยู่ในระบบอยู่ในกล้ามเนื้อของโฮสต์ประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกหนอนพยาธินะครับทั้งพยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกหนึ่งเนาะที่เราเรียนไปแล้วนะก็คือไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอนโดพาราไซต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราแยกออกมาเพราะว่าเราไม่เรียนรวมกันเพราะไวรัสมันมีข้อยกเว้นค่อนข้างเยอะเนาะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันยังไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกไวรัสออกไปครับถ้าดูตามพฤติกรรมก็คือมันเป็นอินทราเซลลูลาร์พาราไซต์นี่แหละนะครับก็คือมันไปอยู่ภายในเซลล์เลยนะครับทีนี้ถ้าหากเราแบ่งตามความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์กับโฮสต์แบ่งตามระยะเวลาเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นปรสิตถาวรนะครับหรือว่าออบลิเกตพาราไซต์เนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องอยู่แบบขาดโฮสต์ไม่ได้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่นอกร่างกายของโฮสต์สักช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะตายนะครับมันจะตายลงไปส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือปรสิตแบบไม่เจาะจงนะครับก็คือฟังคอลเลทีพาราไซต์นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถอยู่แบบอิสระก็ได้นะครับอยู่แบบเป็นภาวะปรสิตก็ได้นะครับมีการดำรงชีวิตได้ทั้งสองรูปแบบนะครับอย่างเช่นถ้าอยู่นอกร่างกายของโฮสต์ก็อาจจะกินพวกขยะเศษอินทรีย์ย่อยสลายแต่ถ้าหากมาเจอกับโฮสต์นะครับมันก็แปลงร่างนะครับกินเนื้อกินเนื้อเยื่อของโฮสต์แทนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรสิตชั่วคราวนะครับพวกนี้เรียกว่า temporary parasite นะครับก็คือจะอาศัยโฮสต์เฉพาะตอนกินอาหารนะครับแต่ตอนที่มันไม่ได้ต้องการอาหารมันก็อาศัยอยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างพวกเห็บหมัดอย่างเงี้ยคนที่บ้านเลี้ยงหมาน่าจะเคยเห็นนะว่าบางทีเราไปเห็นว่ามันมีเห็บเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตามผนังอยู่ตามพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือช่วงที่เขาไม่ได้ต้องการที่จะกินอาหารเขาก็สามารถอาศัยอยู่ตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะกินอาหารเขาก็มาเกาะนะครับมาเกาะตัวหมาเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีปรสิตโดยบังเอิญนะครับหรือว่า accidental parasite incidental parasite นะครับอันนี้คือปรสิตที่ไปอาศัยอยู่ในโฮสต์ที่ไม่ใช่โฮสต์เฉพาะทำให้มีอายุยาวนานขึ้นครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นอันเดียวกันกับตัวนี้เนาะกับการที่ปรสิตเนี่ยไปเจอกับ accidental host นั่นเองนะครับก็ทำให้อายุยืนยาวนะครับหมื่นปีหมื่นหนึ่งปีไม่ถึงขนาดนั้นนะแล้วก็จะมีปรสิตเทียมนะครับปรสิตเทียมก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ปรสิตแหละแต่ว่าเวลาเราทำแลบเวลาเราส่องกล้องเนี่ยเราก็จะเอ๊ะอันนี้มันคือปรสิตหรือเปล่านะนะครับอันนี้คืออันที่อยากให้ดูนะอันนี้คือพยาธิตัวจี๊ดนะครับพยาธิตัวจี๊ดหรือเนโทโซมานะครับตัวเนี้ยเป็นพยาธิของสิ่งมีชีวิตตระกูลแมวตระกูลเสือตระกูลสุนัขนะครับซึ่งถ้าหากมันอยู่ในสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเนี่ยมันก็จะพบไลฟ์ไซเคิลอายุยืนนะครับอายุไม่ได้ยืนยาวมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเข้ามาอยู่ในตัวคนนะครับมันสามารถอยู่ได้นานมากนะครับก็คืออยู่ได้เป็น10ปีนะครับอยู่ได้เป็น10ปีเลยโดยที่มันจะอยู่ในรูปของตัวอ่อนนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของตัวอ่อนมันก็จะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานะครับไม่แก่ไม่ตายง่ายนะส่วนนี้คือหน้าตาของซูโดพาราไซต์นะครับหรือว่าปรสิตเทียมนะครับอันนี้คือภาพใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับที่เตรียมตัวอย่างแบบเวทเมาส์นะครับก็คือเอาตัวอย่างสดมาเลยนะครับเอาอุจจาระนะครับมาละลายน้ำฮู้ฟังดูน่าอร่อยคมคอกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่องนะครับคราวนี้ปกติเวลาที่เราส่อง
ตัวอย่างอุจจาระเราก็จะมองหาพวกไข่พยาธินะครับคราวนี้บางทีเนาะถ้าหากสไลด์เราเตรียมไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือเหมือนมีฟองอากาศนะครับเนี่ยอันนี้คือฟองอากาศนะเห็นไหมแต่ว่าไข่พยาธิจริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราไม่มีประสบการณ์นะมันก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้สิ่งที่มันปลอมๆเข้ามาในสิ่งส่งตรวจแล้วทำให้เราสับสนเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คืออาร์ติแฟกต์นะครับเราเรียกรวมๆว่าอาร์ติแฟกต์คราวนี้ในการที่จะมาเป็นปรสิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะครับมันก็เกิดการวิวัฒนาการนะครับมันจะต้องมีวิวัฒนาการนะแล้วปรสิตวิวัฒนาการอะไรบ้างเขาก็จะมีตั้งแต่การปรับตัวเข้าหาโฮสต์ก็คือทำไงก็ได้ให้มันเคลื่อนที่เข้าไปหาโฮสต์ให้ได้นะครับพอมันเคลื่อนเข้าหาโฮสต์แล้วนะครับแล้วทำยังไงถึงให้เข้าหาโฮสต์ก็อย่างเช่นร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นก็จะมีความอบอุ่นความชื้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการตอบสนองต่อความร้อนเจอความร้อนก็พุ่งเข้าหานะครับเจอความชื้นก็พุ่งเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หนีแสงนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของพวกพยาธินะครับก็ไม่ชอบแสงเพราะว่าในร่างกายของโฮสต์มันก็ไม่มีแสงอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าจะไปอยู่ในไส้กระสือใช่ไหมมีแสงเพราะฉะนั้นแสดงว่ากระสือจะไม่มีพยาธิถูกไหมเพราะว่าพยาธิไม่ชอบแสงนะครับเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวแสดงว่าข้าวยังไม่ถอกใช่ไหมก็เลยไม่เกี่ยวข้าวยังไม่ออกรวงก็เลยไม่เกี่ยวนะครับทีนี้พอมันเข้าไปหาโฮสต์แล้วนะครับมันก็ต้องพยายามเข้าสู่โฮสต์นะแล้วการเข้าสู่โฮสต์มีกี่วิธีบ้างมันก็มีหลายวิธีเลยนะครับอย่างเช่นการเข้าไปทางการกินนะครับการใช้ผิวหนังเข้าไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรสิตหลายๆชนิดก็จะมีการออกแบบว่าไข่ของฉันเนี่ยมันจะต้องหลุดออกมาแล้วก็ไปเกาะตามหญ้าตามอะไรนะโฮสต์จะได้กินเข้าไปอันนี้ก็คือแบบเบสิกหรือว่าปรสิตบางชนิดนะครับเขาก็มีความสามารถในการเจาะชัยทะลุผิวหนังเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เข้าสู่โฮสต์ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเข้าไปในโฮสต์แล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับตัวให้อยู่ในตัวโฮสต์ได้เป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่เกิดจากปรสิตส่วนมากมันจะเป็นโรคที่เรื้อรังไม่ใช่โรคที่โอ้ติดพยาธิวันนี้พรุ่งนี้ตายเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ากว่ามันจะเข้าไปในตัวโฮสต์ได้ก็ยากลำบากแล้วนะทำไมจะต้องทำให้โฮสต์ตายไวขนาดนั้นด้วยนะครับเหมือนถ้าเป็นละครน้ำเน่าประมาณนางร้ายเนี่ยพยายามเนียนๆเข้าไปในบ้านพระเอกอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปปลอกลอกทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆให้เขาโอนนั่นโอนนี้ให้นะไม่ใช่แบบเข้าไปได้ปุ๊บวางระเบิดบ้านมาเลยอะไรเงี้ยนะเกิดอะไรขึ้นนะไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องปลอกลอกกันนานๆนะครับทีพอเข้าไปในนั้นแล้วก็จะต้องพยายามปรับตัวเพื่อที่จะให้ได้อาหารตามต้องการนะครับอย่างเช่นมันก็จะพยายามไปอยู่ในแหล่งที่มีอาหารเนาะพยาธิอย่างเช่นไปแขวนตัวเองอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะดูดซึมสารอาหารหรือว่าบางชนิดก็เคลื่อนที่ไปยังบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปดูดซึมสารอาหารบริเวณนั้นๆนะครับหรือบางทีก็เจาะกินเนื้อเยื่อไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นปรสิตภายนอกก็จะมีการปรับตัวให้มีปากที่สามารถเจาะดูดกินเลือดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับแล้วก็การปรับตัวเพื่อให้สามารถติดต่อเข้าสู่โฮสต์ใหม่ได้นะอย่างการสืบพันธุ์ก็อย่างเช่นอย่างกรณีของพยาธิตัวตื่นเงี้ยมันก็จะมี2เพศในป้องเดียวนะครับและป้องที่มันแก่ก็จะมีสเปิร์มกับไข่ที่พร้อมจะผสมพันธุ์กันได้พอเขาผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นป้องสุกทีนี้ป้องสุกก็จะมีไข่ที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นป้องสุกก็จะหลุดออกมานะครับมันก็จะสลัดตัวเองจากที่มันเคยขดๆแล้วก็เกาะกับลำไส้มันก็จะสลัดตัวเองออกมาแล้วมันก็จะหลุด
ออกมาพร้อมกับอุจจาระของสัตว์ตัวนั้นของโฮสต์ตัวนั้นนะครับแล้วพอมันหลุดออกมาปุ๊บมันก็รอเพื่อที่โฮสต์ใหม่เนี่ยรับมันเข้าไปนะครับมีใครเคยเห็นตื่นหมาไหมยังมีไหมทุกวันนี้ถ้าเป็นสมัยอาจารย์เป็นเด็กนะก็จะมีหมาที่มันเดินไปแล้วก็เอาก้นถูกับพื้นระหว่างตัวก็จะมีเส้นสปาเกตตี้ห้อยออกมาจากก้นมันนี่คือคุณภาพชีวิตของหมาข้างถนนเมื่อก่อนนะพี่ก็สรุปอีกทีนึงนะครับว่าถ้าปรสิตเนี่ยทำให้โฮสต์ตายนะครับเท่ากับว่ามันล้มเหลวนะในการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้ยถ้ามันทำให้โฮสต์ตายมันก็จะต้องไปหาที่อื่นอยู่ต่อนะครับที่การที่ปรสิตเข้าสู่โฮสต์แล้วก็เข้าได้หลายทางนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะกับการติดเชื้อพวกแบคทีเรียพวกไวรัสนะครับเข้าทางจมูกปากก็ได้นะครับทางผิวหนังก็ได้เข้าทางอวัยวะสืบพันธุ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านไปยังเบบี้ผ่านทางรกนะครับสายสะดือก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเจาะลงปรสิตที่ควรทราบแต่ละชนิดดีกว่านะครับเริ่มจากปรสิตภายนอกก่อนครับจะมีพวกหมัดตัวเลือดเหาโลนนะครับแล้วก็ไรในต่อมขนนะครับอันแรกครับหมัดนะครับหมัดก็คือเกิดจากการที่เรากำมือนะครับไม่ใช่นะอันนั้นกำปั้นนะถ้าหมัดนี่ต้องชกออกไปด้วยนะจากกำปั้นก็กลายเป็นหมัดทันทีนะครับทีหมัดนะครับก็จะเป็นปรสิตภายนอกที่เราพบในสัตว์ซะส่วนมากนะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เกิดอันตรายกับคนได้เช่นกันนะครับเราอ่ะปัจจุบันหลายๆบ้านก็จะเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วทีนี้ถ้าหากดูแลจัดการไม่ดีเขาก็จะมีหมัดนะครับทีนี้สัตว์ที่เรานิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านระดับต้นๆก็คงหนีไม่พ้นหมากับแมวใช่ไหมมีใครเลี้ยงอย่างอื่นไหมเลี้ยงแบบจระเข้เสือสมิงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะเลี้ยงควายธนูค่ะอาจารย์ที่บ้านเลี้ยงควายธนูเลี้ยงมาวานด้วยโอ้สุดยอดทีนี้ลักษณะของหมัดนะหมัดหมากับหมัดแมวเนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันนะครับหมัดเมานี่ไม่ใช่นะหมัดเมานี่จะเปลืองหน่อยนะกินไม่พอทุบไหอาบด้วยนะหมัดเมาเนี่ยทีนี้เขาก็จะมีตรงนี้นะครับจะมีปากตรงเนี้ยยาวๆครับเอาไว้เจาะผิวหนังแล้วก็ดูดเลือดส่วนขาข้างหลังเนี่ยยาวมากแล้วก็ทรงพลังนะครับเพราะมันสามารถกระโดดได้ไกลมีคนเคยเทียบไปนะว่าถ้าหากเป็นหมัดเนี่ยมันตัวเท่าคนนะครับมันจะกระโดดสูงข้ามตึกจำไม่ได้ว่า20ชั้นหรือ80ชั้นนี่แหละได้นะครับก็คือมันโดดได้สูงมากนะทีนี้ลักษณะเด่นของหมัดก็คือตัวมันจะแบนในแนวตั้งฉากแบนในแนวตั้งฉากคือยังไงก็คือเนี่ยสมมุติว่าอันนี้คือ iPad เนาะตัวหมัดจะเป็นแบนในแนวตั้งฉากมันจะตัวมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าขนสัตว์เนี่ยมันจะเป็นขนยาวๆตั้งๆๆอยู่ให้คิดถึงกอไผ่อ่ะแล้วเราจะต้องออกแบบสรีระยังไงให้เราเดินลอดกอไผ่ได้มันก็ต้องเป็นตัวแบนๆนะครับต้องเป็นตัวแบนๆด้วยความที่มันแบนในแนวตั้งฉากเนี่ยก็เลยทำให้เวลาที่เราพยายามหาหมัดออกจากตัวหมาเนี่ยส่วนมากจับไม่ทันหรอกเพราะมันเดินฟิบๆๆๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเดินผ่านขนได้อย่างรวดเร็วนะครับหมัดไม่มีปีกนะครับกระโดดเอานะครับกระโดดแล้วก็เดินทะลุขนเอานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปรสิตภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการที่มันจะอยู่ให้ครบวงชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของโฮสต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโฮสต์เนี่ยจะเป็นแค่แหล่งอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มีเลือดให้มันดูดอ่ะมันก็สามารถกลายเป็นโฮสต์ของมันได้หมดเลยนะครับบางคนอาจจะเคยเป็นตุ่มคันๆแล้วมีรูตรงกลางอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคันมากอันนั้นแหละคือลักษณะของการโดนหมัดกัดนะครับมีหมัดกัดแล้วก็แพ้น้ำลายจะเป็นประมาณนั้นนะครับ
ทีตัวหมัดนะครับตัวเต็มใบเนี่ยเขาจะกินเลือดของสัตว์เป็นอาหารนะครับทีนี้เนี่ยตัวเมียหนึ่งตัวนะครับวางไข่ได้ไม่เยอะนะครับวางได้แค่ประมาณ700-900ใบนะครับโอ้ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยลูกดกมากนะครับทีนี้เขาก็จะวางไข่นะครับแล้วก็ประมาณ5วันก็จะฟักกลายเป็นตัวอ่อนซึ่งตัวอ่อนเนี่ยเขาก็จะกินพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเป็นอาหารนะครับจากนั้น 2-3 สัปดาห์ก็จะเข้าดักแด้นะครับแล้วก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงจะออกจากดักแด้แล้วก็กลายไปเป็นหมัดตัวเต็มวัยอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ในคนนะครับหมัดมีความสำคัญยังไงนะครับอันแรกครับเราก็ไว้ป้องกันตัวครับไม่ใช่ยังไม่เลิกเล่นอีกนะครับเวลาที่โดนหมัดกัดนะครับมันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็แพ้น้ำลายนะครับพอแพ้น้ำลายปุ๊บคันนะครับพอคันปุ๊บก็เกาอย่างเมามันนะครับแล้วก็จะเกิดแผลขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับมี secondary infection เข้าไปจากพวกแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังแบคทีเรียที่อยู่ในขี้เล็บของเรานะครับหรือว่าแบคทีเรียที่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นหมัดทั่วๆไปนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คราวนี้มันจะมีหมัดอีกชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นหมัดพิสดารนะครับชื่อว่าทุงก้าพีนิแทนส์นะครับตัวนี้ทำให้เกิดโรคที่มีชื่อว่าทุงเจียซิสนะครับไอ้หมัดตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นหมัดที่กระโดดดองดองดองทั่วๆไปนะครับเหมือนหมัดหมาหมัดแมวแต่เป็นหมัดที่มันจะฝังตัวเองนะครับเข้าไปในเนื้อเยื่อของโฮสต์นะครับแล้วมันก็จะกินเนื้อเยื่อบริเวณนั้นทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายแล้วก็สามารถเกิด secondary infection นะครับอันนี้คือหมัดพิสดารแล้วนอกจากนั้นนะครับหมัดเนี่ยก็สามารถเป็นพาหะของได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวกาฬโรคนะครับก็มีหมัดหนูนะครับเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Yersinia pestis นะครับทีนี้มาดูไอ้เจ้าทุงก้าพีแทนส์นะครับชื่อเล่นคือน้องจิ๊กเกอร์นะครับหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เวลาที่เขาเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อนะครับเขาก็จะทำให้เกิดเนื้อตายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอยู่ตามศอกใครเป็นโรคกลัวรูนี่บอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับอันนี้นี่นะครับวิธีแก้นะครับก็คือเขาก็ต้องเหมือนกับผ่าตัดเล็กก็คือกรีดไอ้ตัวเนื้อที่ตายออกนะครับแล้วก็กำจัดตัวอ่อนตัวหมัดตัวนี้ออกให้หมดนะครับทีนี้ถ้าหากเราเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า Jigger Remove นะครับเราก็จะเจอวิดีโอสุดซีดซาบซ่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคกลัวรูนะครับและผู้ที่ชอบคลิปบีบสิวนะครับอันนี้คือขั้นกว่าของคลิปบีบสิวนะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตระกูลหมัดละแต่อาจารย์เพิ่มมาให้ก็คือบอทฟลายนะครับคือมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่เจอแถวอเมริกานะครับโดยเฉพาะอเมริกาใต้แมลงวันตัวเนี้ยเวลาที่เขาดำรงชีวิตนะครับเขาจะวางไข่ไว้บนผิวหนังของสัตว์และสัตว์ชนิดนั้นก็รวมถึงคนด้วยนะครับที่มันจะมีบอทฟลายอยู่สปีชีส์หนึ่งนะครับชื่อว่าเดอร์มาโทเบียโฮมินิสนะตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นฮิวแมนบอทฟลายก็คือน้องชอบมาวางไข่บนผิวมนุษย์นะครับตัวนี้จะระบาดแถวอเมริกาใต้นะครับแต่ว่ายังไม่เจอในไทยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เขามาวางไข่ตัวอ่อนก็จะฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็คือเอาไว้หายใจนะส่วนข้างล่างก็กินเนื้อเยื่อใช่เวลาที่เราเข้าไปใน YouTube แล้วเสิร์ชคำว่าบอทฟลายเราก็จะเจอคลิปที่แบบมันจะเป็นรูเล็กๆแล้วเขาก็จะบีบเค้นหรือว่าเอาแหนบดึงแล้วก็จะมีพอดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นหนอนตัวใหญ่หลุดออกมาดังป๊อกที่มันอยู่ในตัวหนูไว้ใ
น่าจะใช่น่าจะพวกเดียวกันที่ส่วนมากที่เจอเนาะก็จะมีแบบเคสหมาจรจัดอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะใช้ข้อแม็กกอดอินไซต์จุดๆถ้าเราไปเสิร์ชเนี่ยเราก็จะเจอเป็นคลิปของการเอาตัวอ่อนออกมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับซึ่งตัวเนี้ยโลกนี้ในไทยไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าบางเคสก็คือแบบเขาไปเที่ยวมาแล้วก็เจอเอ้ยอะไรเป็นตุ่มๆอยู่ตรงหัววะอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็รู้สึกว่ามันดิ้นดุ๊กดิ้นดุ๊กดิ้นได้ในนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันเคยเอ้ยมันมีนี่ด้วยนะถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยเขาพูดถึงว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นอาหารของคนได้ไหมนะอะไรเงี้ยโอ้มันมีแมลงอื่นที่กินเยอะแยะอย่าไปกินแนวอย่างนี้ทีตัวถัดมานะครับคือตัวเลือดนะครับตัวเลือดหรือเบนบักนะครับชื่อก็บ่งบอกเลยว่าอยู่บนที่นอนนะครับส่วนมากก็อยู่บนที่นอนที่แบบใช้เวลานานนะครับเราชอบมากเลยผ้าเน่าหมอนเน่าตุ๊กตาเน่าอะไรเงี้ยนะครับอยากรู้จริงๆจับไปปั่นหอมๆนี่จะเกิดอะไรขึ้นไห้เลยเป็นบ่ต้องทำไงดีอ่ะเน่าด้วยแต่ว่าไม่มีปรสิตไม่มีเชื้อโรคมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องแอบเอาไปอบโอโซนเป็นระยะระยะเท็กเจอร์จะเหมือนเดิมใช่โอโซนมันเป็นก๊าซพิษนะมันทำลายเชื้อโรคได้อันนี้คือหน้าตาของตัวเลือดนะครับคล้ายแมงอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะมันก็เป็นตระกูลแมงเปลือกแข็งๆนะครับแต่ว่าไม่มีปีกบินไม่ได้นะน้องก็จะคานลุกอยู่ตามที่นอนนะครับไอ้ตัวก็ประมาณครึ่งเซนก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะถ้าเห็นนี่หยองเหมือนกันเนาะนี่วัฏจักรของเขานะครับตัวเต็มใบเนี่ยตัวเมียเนี่ยจะค่อยๆวางไข่นะไข่ไม่ดกนะครับก็วางทีละ2ฟอง3ฟองนะครับแต่ว่าอายุเนี่ยอายุค่อนข้างยืนนะทีนี้เขาก็จะวางไข่นะครับความดกของไข่ความเร็วในการฟักตัวเนี้ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับนี่เขาจะวางไข่ตามพวกรอยแตกของบ้านครับตามวอลเปเปอร์ตามที่นอนนะครับที่เราไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเอางี้ถ้าหากอยู่ในที่ที่อากาศเย็นนะอย่างเช่น20องศาเซลเซียสลงไปก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับหรือถ้านานกว่านั้นก็หรือถ้าเย็นกว่านั้นก็จะนานกว่านั้นแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเรานะอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียสใช้เวลาแค่3วันนะครับตัวอ่อนก็จะฟักออกมานะครับคราวนี้พวกตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีการลอกคาบ5ครั้งนะครับแล้วการลอกคาบแต่ละครั้งก็จะตัวโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะกินเวลา6สัปดาห์นะครับแล้วเขาก็จะกลายไปเป็นตัวเต็มวัยนะครับคราวนี้ตัวเต็มวัยมีความอึดถึกทนนะครับคือถ้าหากขาดอาหารเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับเหมือนกับเป็นผู้มีฌานกรรมฐานเนาะไม่ต้องกินข้าวก็ทำกรรมฐานไปนะครับสามารถอยู่ได้อันนี้ก็คือหน้าตาแต่ละระยะของเขานะครับพวกนี้ก็จะอยู่บนที่นอนนะครับแล้วก็มาเจาะเราตอนที่เรานอนนะครับทำให้เกิดความสุขความสบายใจในการกอดหมอนเน่าอันถัดมานะครับอันถัดมาอันนี้เหานะครับเหาภาษาอังกฤษเรียกว่า louse นะครับหรือว่า lice เอกพจน์พหูพจน์นะครับทีนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น head louse body louse แล้วก็ pubic louse นะครับก็คือเหาที่อยู่บนหัวนะครับเราเรียกว่า head louse นะครับแล้วก็จะมีเหาที่อยู่บนตัวนะเรียกว่า body louse นะครับมันจะเป็นคนละสปีชีส์กันนะครับแล้วก็ pubic louse นะครับ pubic ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าที่สาธารณะนะอันนั้นคือ public นะมันมีตัว L นะอันนี้ไม่มีตัว L นะครับ pubic ตัวนี้ก็คือบริเวณหัวหนาวนะครับหัวหนาวไม่รู้จักป่ะพูดครั้งเดียวครับบริเวณที่มีฮอร์โมนขึ้นนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า crab louse นะครับทีเวลาที่เราดูในซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่า I got a crab ไม่ได้แปลว่าฉันมีปูนะ
มันหมายถึงว่าฉันเนี่ยมี pubic louse นะครับทีนี้ pubic louse ชื่อภาษาไทยเรียกว่าโลนนะครับทีนี้เราดูดิมันเหมือนปูไหมเบี่ยงกล้ามเลยนะคราวนี้เหาเนี่ยมันถ้าเทียบฟังก์ชันกันมันก็จะคล้ายๆกับหมัดแต่ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นหมัดเนี่ยตัวมันจะเป็นแบนเอาดับอีกแล้วมันจะเป็นแบนแนวตั้งอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเหาเนี่ยมันจะเป็นแบนแนวนอนอย่างนี้นะครับมันจะแบนติดไปกันทั้งหัวเราก็เลยทำให้เวลาเราไล่หาเหาบนหัวเด็กเนี่ยมันก็จะหยิบออกยากเพราะมันแบนนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมันมีขาเกี่ยวด้วยนะครับเนี่ยไอ้ขาตรงนี้มันเนี่ยมันจะเป็นตะขอนะครับทำไมพอยเตอร์ไม่มาเราดูตรงปลายขามันจะงองๆนะมันเอาไว้เกี่ยวกับเส้นผมนะครับคราวนี้ถ้าดูตรงก้นนะครับดูตรงก้นจะบอกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับถ้าตัวผู้เนี่ยตามภาพบนนะครับปลายก้นมันจะเป็นมนๆนะครับแต่ถ้ามันอ้าออกเนี่ยก็คือเป็นก้นตัวเมียนะครับเวลาที่เขาดำรงชีวิตนะครับเขาก็จะมีการวางไข่บนเส้นผมนะครับทีนี้เราดูนะเห็นไหมตรงตัวที่เขียนไว้เอกโอ้ยคนห่วยเดี๋ยวนะออกแล้วเข้าใหม่ตัวพอยเตอร์ไม่ขึ้นนะครับโทษทีตัวเนี้ยอันนี้คือไข่ของเขาไข่เขาจะมีถุงหุ้มอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วถุงเนี่ยมันจะหุ้มไข่แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะหุ้มเส้นขนเส้นผมเอาไว้นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาเราหยิบไข่ออกจากหัวเด็กน้อยเนี่ยทำไมมันต้องรีดออกมาจนสุดปลายครับใช่ไหมใครเคยโดนรีดไข่เหามั้งเยอะเลยเพราะว่าเหาเนี่ยมันจะเป็นปรสิตที่มักจะแพร่ระบาดที่โรงเรียนนะครับมีกันทั่วหน้าแม้แต่มีลูกโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนวัดยันโรงเรียนนานาชาตินะครับไม่ต้องห่วงนะอาจารย์เรียนพระกุมารยังมีเหาเลยสมัยก่อนเยอะด้วยจนสุดท้ายจบที่อะไรรู้ไหมบักเขียบนะครับจบที่บักเขียบสมัยก่อนเราไม่มีขายนะที่แบบว่าเป็นแชมพูเนื้อหนาสกัดไม่มีหรอกนะครับพ่อก็เก็บใบเนื้อหนามาตำกับเม็ดแล้วก็ละลายด้วยเหล้าขาวแล้วก็หมักหัวนะครับมีใครโดนบ้างมีใครเคยโดนไหมหายขาดนะหายขาดมันเหม็นมากเลยนะครับยังจำความรู้สึกนั้นได้นะตั้งแต่อนุบาลที่ปัจจุบันเขาก็มีการสกัดสารมาผสมในพวกแชมพูพวกสเปรย์แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบลำบากแล้วเนาะแต่ถ้าใช้แบบนั้นมันก็สดนะครับปลอดภัยแล้วก็ไม่แพงนะครับทีถ้าเป็นตัวเฮดเรานะครับเหาที่อยู่บนหัวเนี่ยเวลาที่มันกัดเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการคันเนาะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะแพ้น้ำลายนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเด็กน้อยนะคันเด็กน้อยทำเนี่ยก็เกาสิใช่ไหมเกายุกยิกยุกยิกอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำให้ขาดสมาธิในการเรียนนะครับคราวนี้ยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เล็กมากๆที่จะต้องนอนกลางวันที่โรงเรียนเพราะว่าในเด็กเล็กการนอนได้ทำให้พัฒนาการดีขึ้นเนาะก็กลายเป็นว่านอนกลางวันก็ไม่หลับนอนกลางคืนก็ไม่หลับเพราะว่าคันหัวนะครับนอนหลับไม่เต็มอิ่มก็เลยทำให้เด็กมีพัฒนาการช้านะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเด็กถ้าเราทำคะแนนสอบได้ไม่ดีเราไม่ต้องไปโทษอะไรนะโทษเหาตอนที่เราเคยเป็นตอนเด็กก็ได้ก่อนจะโทษตัวเองนะครับเราโทษคนอื่นก่อนตักกะอย่างวะนะครับทีนี้ถ้าเป็นบอดี้ลาวส์นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวกว่าก็คือมันนอกจากทำให้เกิดอาการคันแล้วนะมันสามารถนำโรคได้นะครับอย่างเช่นตัวไข้ลากสัตว์ใหญ่นะครับหรือว่าไทฟัสนะครับแล้วก็จะมีโรคไข้กลับนะครับหรือว่า relapsing fever นะครับเอาตัวเนี่ยนำโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการสุขอนามัยให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้เหาเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้ามีก็รีบจัดการนะ
บ้านใครมีเด็กน้อยก็น่าจะได้จัดการเรื่อยๆนะเป็นปัญหาที่พบทุกชั่วคนใช่ไหมส่วนนี้คือ pubic lounge นะครับก็คือตัวโลนนะครับเห็นไหมดูขาเห็นมันกำลังเกี่ยวเกาะเส้นขนนะครับอันนี้คือเนี่ยขาเกี่ยวของมันนะครับนี่ตัวโลนนะครับเวลาที่มันดูดกินเลือดครับก็จะเกิดอาการคันนะครับไม่ต้องถามแล้วมันไปดูดเลือดตรงไหนนะครับแต่ว่าตัวโลนเนี่ยมันไม่ได้เป็นพาหะของโรคอื่นนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันอยู่บริเวณใกล้อวัยวะเพศเนาะคราวนี้ก็จะมีบางกรณีนะครับที่เขาก็เพิ่งคลอดลูกมาแล้วเด็กเนี่ยก็ติดโลนจากแม่เด็กก็จะมีการขยี้ตาบ่อยในเด็กทารกนะครับถ้าเราเจอเด็กทารกขยี้ตาบ่อยๆให้ลองซูมเข้าไปใกล้สิตรงตาเนี่ยมีอะไรดำๆอย่างเงี้ยติดอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยเราเห็นไหมไม่ใช่ดำๆอย่างนี้มีขาวๆเลยก็ใช่ไงยุบยิบยุบยิบยุบยับเต็มไปหมดเลยนะส่วนนี้ก็คือลักษณะของถุงไข่ของเขานะที่อยู่บนเส้นขนตานะครับนี่การป้องกันรักษาเหาแล้วก็โลนนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนที่มีเหามีโลนนะครับไม่ใช่ของร่วมกันซึ่งการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดเนี่ยมันก็ยากอยู่เนาะถ้าเป็นเด็กน้อยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในบางทีคุณครูสั่งปิดโรงเรียนเพราะว่าน้องกีกี้เป็นเหาค่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยให้น้องกีกี้ไปจัดการเหาเตียงก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้เด็กที่มีเหาเนี่ยไปนอนกองกันนะครับมันก็จะกันมีกันทุกคนนะครับแล้วคุณครูก็จะติดเหาเด็กน้อยด้วยนะครับใครเป็นพยาบาลเด็กระวังติดเหาเด็กน้อยด้วยส่วนการรักษานะครับก็มียาหลายตัวนะครับที่เป็นยาทานครับอย่างเช่นพวกแกมมาเบนซีนเฮกซาคอไรเบนซิลเบนโซเอทนะครับพวกจูคาตินพวกนี้เขาจะให้ทานะครับทาพอกหัวไว้เลยนะครับตอนก่อนนอนแล้วก็ล้างตอนเช้า3วันติดต่อกันก็หายนะครับหรือบ้านเรานะครับใช้บักเขียบนะครับบักเขียบตําส่วนยากินก็มีนะครับไอเวอร์เมกตินนะครับ200มิลลิกรัมต่อน้ำหนักกิโลกรัมนะครับไอเวอร์เมกตินเป็นยาตัวเดียวกันกับที่เอาไว้ถ่ายพยาธิหมานะครับไอเวอร์เมกมันเป็นยากำจัดปรสิตไงพวกนี้มันจะไปทำลายระบบประสาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับยาที่เอาไว้ฉีดไอเบอร์เมกตินเนี่ยพยาธิหลอดหัวใจฉีดฆ่าหมัดนะครับตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นกินเข้าไปนะครับก็กำจัดเหาได้แต่ว่าพวกนี้ก็คือว่ามันจะต้องให้เหาดูดเลือดเราก่อนนะครับความเสี่ยงคือเหาจะต้องดูดเลือดเราก่อนเหาถึงจะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทนทรมานต่อสักนิดนึงแต่ถ้าหากใช้เป็นยาภายนอกพอปุ๊บตายปั๊บนะครับเราจะพิจารณาใช้คอมไบนะครับคู่กันก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับคือตัวเฟสไมค์นะครับหรือว่าไรในต่อมขนนะครับก็คือน้องที่อยู่ในสไลด์ที่2นะครับอันนั้นคือหน้าของเขาส่วนเต็มตัวก็คือเป็นอย่างนี้นะครับสรีระส่วนทรงองค์เอวนะฮะนึกถึงเรื่องไอ้หนอนในเรื่องดูนนะเนี่ยบางคนเนี่ยคือปกติอ่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าเราอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเขาก็มีอาการแพ้นะครับพอแพ้ปุ๊บนะครับก็อาจจะเกิดจุดดำๆก็จะเป็นแดงๆนะครับเป็นมีตุ่มขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามันเกิด secondary infection เนาะมันก็จะกลายเป็นสิวอักเสบได้นะครับหรือบางคนก็แค่แดงเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยคนที่เขาแพ้นะครับเห็นแล้วก็อยากไปดูคลิปกดสิวนะครับแต่บางอันอาจารย์ว่าเหมือนเขาเลี้ยงสิวแล้วก็จ้างคนมากดยังไงไม่รู้ยิ่งทำยิ่งแย่นะครับคราวนี้ข้ามมาฝั่งปรสิตภายในนะครับเอนโดพาราไซต์นะครับที่เราควรทราบก็
ก็จะมีกลุ่มของพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็พยาธิตัวแบนนะครับทีพยาธิตัวแบนก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มพยาธิใบไม้แล้วก็กลุ่มพยาธิตัวตื่นนะครับทีข้อแตกต่างมาดูข้อแตกต่างก่อนระหว่างตัวกลมกับตัวแบนนะครับแน่นอนตัวกลมมันก็เนาะตัวแบนมันก็แบนนะครับทีตัวกลมเนี่ยลักษณะของเขาจะคล้ายๆไส้เดือนให้เรานึกถึงเวลาเราเอาดินน้ำมันมาแล้วก็คึงๆเป็นเส้นนั่นแหละคือสรีระของพยาธิตัวกลมนะครับลำตัวเขาจะไม่มีการแบ่งเป็นป้องนะพยาธิตัวกลมทางเดินอาหารเขาก็สมบูรณ์คำว่าทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือมีปากอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทวารอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือกินทางปากคลี่ทางตูดนะครับอันนี้คือความหมายของทางเดินอาหารสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการแยกเพศนะครับแยกเพศผู้เพศเมียนะครับคนละตัวกันตัวผู้ก็จะตัวเล็กกว่าตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยจะต้องมีการบรรจุไข่นะครับก็เลยตัวใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นพยาธิตัวแบนนะครับอันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดนะตรงนี้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 แก้เป็นแบนให้หน่อยนะครับอันนี้เป็นแบนนะครับแบนตัวแบนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ตัวเนี่ยเขาจะเป็นแบนนะครับแบ่งเป็นข้อป้องแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันในป้องนะครับอันนี้คือในกลุ่มตัวตื่นนะครับทีนี้ตัวอย่างของพยาธิตัวแบนนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ทำสไลด์ผิดแน่เลยอันนี้นะครับผิดจริงแหละอันนี้เป็นตัวอย่างของพยาธิตัวกลมนะครับจริงๆคือสไลด์อันนี้ตั้งใจจะเทียบตัวกลมกับตัวแบนนะครับคราวนี้ตัวอย่างของพยาธิตัวกลมนะครับไอ้ตรงนี้ถูกแล้วแหละแต่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างของตัวกลมนะครับที่เราต้องรู้จักก็จะมีพยาธิปากขอไส้เดือนกลมเส้นได้ไส้ม้าตัวจิตที่คิเนล่าฟิลาเลียแองโจสตองจิลุสนะครับแล้วก็สตองจิลอยนะครับอันนี้คือพวกตัวกลมที่เราควรทราบนะครับมาดูอันแรกนะครับพยาธิปากขอนะครับทำไมถึงเรียกว่าปากขอเพราะว่าปากเขาเป็นเหมือนกับตะขอนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าฮุกเวิร์มนะครับสปีชีส์ที่เจอในประเทศไทยเด่นๆจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือในคัตเตอร์อเมริกานัสนะครับอิมพอร์ตมานะมาจากอเมริกานะครับแล้วก็เป็นแอนไซโลโซมาดูโอนาเล่นะครับแล้วก็แอนไซโลโซมาไซโลโนคัมนะครับตัวนี้ขนาดเล็กๆนะครับตัวยาวเพียง1เซนติเมตรนะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือว่าเขาสามารถเจาะทะลุหนังได้นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่นะครับตามผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่ติดพยาธิปากขอเนี่ยเขาก็จะเห็นลักษณะเป็นเนี่ยรอยแดงๆนะครับตามเท้านะสามารถมองเห็นเป็นทางแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรงแผลตรงเนี้ยที่เขาเจาะทะลุเข้าไปมันอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียได้นะครับแล้วทีนี้ติดเสร็จไปไหนนะเขาก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในลำไส้นะครับเขาก็จะใช้ฟันตรงเนี้ยนะครับเกาะกับผนังลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ดูดเลือดจากเส้นเลือดฝอยโดยตรงเลยนะครับไม่ได้แย่งอาหารนะกินเลือดเราเลยนะตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่โดนพยาธิปากขอดูดเลือดนะครับเป็นเวลานานก็จะมีอาการตัวซีดนะครับเพราะว่าโลหิตจางนะครับแล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับง่วงนอนเริ่มเป็นแล้วหรือเปล่าเป็นพยาธิปากขอแล้วของเราจากนั้นก็จะมีอาการมึนงงนะครับเป็นลมบ่อยโดยเฉพาะเวลาสอบเสร็จใช่ไหมไม่ใช่นะคราวนี้พอเราโดนดูดเลือดบ่อยๆนะครับแล้วร่างกายต้องผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาแทนเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะขาดธาตุเหล็กนะครับทีนี้ถ้าหากขาดธาตุเหล็กรุนแรงนะครับไอ้ตัวธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นธาตุที่มีความสำคัญในแง่ของการควบคุมการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนี่ถ้าหากขาดธาตุเหล็กแบบรุนแรงก็สามารถทำให้หัวใจวายได้นะครับคราวนี้ถ้าแก้ไม่ทันเกิดอะไรขึ้นตุยเห็น
ไหมความน่ารักของน้องสามารถทำให้เราตุยได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเลี้ยงในร่างกายนะครับแม้ว่าหน้าตาเขาจะน่ารักแค่ไหนนะเวลาเดินนะเวลาอย่างต้องใส่เกลือบนะในพยาธิปากคอมีคนเป็นโฮสต์ชนิดเดียวเลยนะครับอันนี้คือเราอ่ะคือสิ่งที่น้องรักมากเราเป็นโฮสต์เฉพาะครับเวลาที่เราเวลาที่คนป่วยเขามีพยาธิปากคอเนี่ยเขาก็จะมีไข่ของพยาธิรูดออกมาจากอุจจาระนะครับคราวนี้ในประเทศที่ยังไม่เจริญนะครับหรือในประเทศที่กำลังพัฒนาที่ประชากรบางส่วนไปสวนแล้วก็ขี้เกียจนะเข้าป่าเก็บเห็ดโอ้ยเห็ดทางนั้นก็ยังไม่ได้ไปดูขี้ก็ปวดอะไรเงี้ยเสียมก็มีอยู่ในมือรออะไรกันล่ะใช่ไหมก็ทิ้งบอมไว้แถวๆนั้นนะครับคราวนี้ไม่สามารถขุดลึก5เมตรได้ก็เอาแค่เพียงผิวเผยเสร็จแล้วก็ปกปกไว้นิดหน่อยแล้วคนถัดมาก็ไปเหยียบกับระเบิดพยาธิก็ใช้เข้าเท้าอะไรเงี้ยก็ทำให้เบียนเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวางกับระเบิดนะครับอันนี้มันก็จะมีบางกรณีนะครับที่อาจจะไม่ได้ติดมานะครับจากการไปเหยียบกับระเบิดมีไหมอันนี้เขาบอกว่ามันมีโทษทีนะเบอร์ละมันจะมีสัตว์อื่นนะครับที่สามารถเป็นโฮสต์ได้เช่นกันก็คือพวกหมาแมวนะครับหมาแมวก็เป็นโฮสต์ได้นะครับทีนี้พยาธิปากคอนะครับเป็นพยาธิที่เจอบ่อยที่สุดในคนไทยนะครับบางทีเราจะเป็นแล้วเราไม่รู้ก็ได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงอยากให้ถ่ายพยาธิสักปีละครั้งนะครับหรือว่าปีละสองครั้งนะครับที่เด็กๆบ้านเรานะเวลาวิ่งเล่นก็ไม่ค่อยให้ใส่รองเท้ากันนะครับใช่ไหมบ้านใครเด็กน้อยรีเควสที่จะใส่รองเท้าก่อนไปวิ่งเล่นมีไหมไม่มีนะครับมีแต่ต้องวิ่งไล่คุกให้มาใส่รองเท้านะครับแล้วก็คนทำนานะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้าที่โรคฉี่หนูจะระบาดเนี่ยประเทศไทยก็เจอพยาธิปากคอเยอะนะครับทีนี้คนกลัวโรคฉี่หนูก็ดีขึ้นมาหน่อยก็คือก็ใส่รองเท้านะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ใส่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับบางคนก็ยังมีอยู่นะครับที่ขับถ่ายลงพื้นนะครับแล้วก็หลายๆภูมิภาคของประเทศไทยอากาศเหมาะมากกับพยาธิตัวนี้ครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับที่มีความอบอุ่นความชื้นนะครับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าบูทนะครับแล้วก็ขับถ่ายห้องสุขานะครับนี่ตัวถัดมาครับคือพยาธิไส้เดือนนะครับเป็นพยาธิตัวกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับนี่ขนาดของเขานะครับตัวเมียก็จะใหญ่กว่านะครับตามทฤษฎีเลยหน้าตาของเขาก็จะเป็นเหมือนนะครับเหมือนเส้นอุด้งเอาก็เหมือนจริงๆเนาะเส้นกลมๆใหญ่ๆเนี่ยเหมือนอุด้งเลยนี่พยาธิไส้เดือนนะครับเขาก็จะไปอยู่ในลำไส้นะครับไม่มีการไม่ได้เกาะนะครับเขาก็จะไปกองๆไปคนๆอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับซึ่งทีนี้ถ้าหากมันเยอะมากๆมันก็อาจจะทำให้ปวดท้องได้นะครับเกิดการอุดตันได้คราวนี้เราดูข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะเราคิดว่าเขาอยู่ในไหนลำไส้จริงหรือไม่เราเห็นตรงนี้ไหมวงแหวนตรงนี้วงแหวนตรงนี้ใช่มันคือหลอดลมในนี้ในหลอดลมอันนี้คือคนไข้บางรายนะพยาธิมันย้อนขึ้นมาแล้วเขาก็ไอนะครับคนนี้พยาธิเขาอยู่ในหลอดลมเพราะฉะนั้นก็จะเจอนะบางรายนะที่คนไข้ไอรุนแรงแล้วมีพยาธิหลุดรั่วออกมานะครับน่าจะเคยเห็นในTikTokหรือไม่ที่หลายๆเคสต้องดึงสาวมานะจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับอ
ทีนี้เวลาที่มีพยาธิไส้เดือนนะครับเนื่องจากว่าโดนแย่งสารอาหารนะครับก็จะทำให้เกิดการขาดสารอาหารนะครับอ่อนเพลียซูบซีดนะครับแล้วก็รายที่มีพยาธิเยอะมันเกิดอาการเริ่มอุดตันละก็จะมีอาการปวดท้องนะครับแล้วก็บางคนก็มีการอาเจียนพยาธิออกมานะครับคือมันหายไปแล้วก็สวนออกมาเลยแล้วกันนะครับบางรายก็เกิดการอุดตันท่อน้ำดีนะครับทำให้เกิดภาวะดีซ่าตัวเหลืองตาเหลืองนะครับบางคนที่ไปเจอมันอุดตันในลำไส้เล็กก็จะเกิดอาการปวดท้องรุนแรงนะครับนี่การป้องกันรักษานะครับก็กำจัดอุจจาระให้ถูกวิธีนะครับรักษาความสะอาดร่างกายผักผลไม้ล้างให้สะอาดนะครับทียาถ่ายพยาเป็นระยะนะครับที่ตัวถัดมานะครับพยาธิตัวจี๊ดนะครับการติดเชื้อไอการติดพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเขาเรียกว่า Nettostomiasis นะครับเพราะว่าชื่อพยาธิตัวจี๊ดก็คือ Nettostoma Spinigerum นะครับคือปกติเป็นพยาธิของสุนัขแมวแล้วก็สัตว์ตระกูลเสือนะครับส่วนคนเนี่ยเป็นแค่โฮสต์โดยบังเอิญเฉยๆครับเป็นแค่ accidental host นะครับทีถ้ามันเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ได้ยาวๆนะครับคนที่มีพยาธิตัวจี๊ดนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะครับมีผื่นบวมแดงนะครับตามผิวหนังไอ้รอยผื่นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ขยายใหญ่ได้นะครับนี่บางรายนะครับพยาธิเนี่ยเคลื่อนที่ไปที่ตาเคลื่อนที่ไปที่ปอดเคลื่อนที่ไปกระเพาะปัสสาวะนะครับบางรายเนี่ยมีอาการขึ้นไปที่สมองนะครับก็ทำให้เกิดการอาเจียนคอแข็งแล้วก็ปวดตามเส้นประสาทนะครับนี่การที่เราได้รับพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวอ่อนเนี่ยของพยาธิเนี่ยมันออกมาจากโฮสต์นะครับแล้วมันก็เข้าไปที่พวกสัตว์น้ำนะครับแล้วคราวนี้กินพวกสัตว์น้ำพวกนี้เข้าไปก็ให้ได้รับพยาธิตัวจี๊ดเข้าไปแล้วก็อยู่กันยาวๆเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็กินยาแทนพยาธิแต่การป้องกันก็คือก็ไม่ควรกินสัตว์น้ำที่ปรุงไม่สุกนะครับอย่าไปหากินกบดิบนะเตือนแล้วนะงูดิบเนี่ยเห็นไหมไก่ดิบก็จะไปกินนะแต่ส่วนมากมากับก้อยปลาที่เราเข้าใจโอ้ยบีบบักหน้าลงแล้วมันสุกแล้วที่มันไม่ได้สุกนะครับมันแค่โปรตีนมันโดนกรดมันก็เลยเสียสภาพก็เลยกลายเป็นสีขาวแค่นั้นเองนะครับที่ตัวต่อมานะครับที่คีโนซิสนะครับเกิดจากการติดเชื้อที่คีเนล่านะครับสไปรัลลิสตัวนี้เนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยอาการคล้ายกับตัวจี๊ดนะครับตัวนี้เป็นการติดพยาธิจากสัตว์นะครับมาสู่คนนะครับปกติเป็นพยาธิในสัตว์แหละแต่ว่ามันนั้นเข้ามาเจอในคนครับมันก็จะมากับพวกอาหารสุกๆดิบๆนะครับอย่างเช่นลาบแหนมลูกก้อยน้ำตกนะครับนี่ตอนแรกอ่ะมันจะอยู่ในรูปแบบของมันมีถุงหุ้มนะครับไอตัวอ่อนของพยาธิมันจะมีถุงหุ้มอยู่คราวนี้พอเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายของเราก็ย่อยมันก็จะไปย่อยถุงหุ้มตัวนี้ออกนะครับก็ทำให้ตัวอ่อนออกมาสู่อิสรภาพนะครับคราวนี้พอมันเข้ามาปุ๊บมันก็สามารถเพิ่มจำนวนนะครับในตัวเราได้นะครับออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นมากนะครับลิมฟาติกฟิลาเรียซิสนะครับหรือว่าอีลิเฟนเทียซิสก็คือโรคเท้าช้างนะครับก็เกิดจากการที่คนเนี่ยได้รับตัวอ่อนระยะฟิลาเรียของพยาธิตัวกลมนะครับนี่การแพร่กระจายนะครับก็คือเวลาที่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยไอตัวอ่อนเนี่ยมันจะออกมาในกระแสเลือดนะครับทีนี้เวลายุงมากัดมันก็ได้รับตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ไปกัดเผื่อแผ่ให้คนอื่นนะครับทีนี้อาการของโรคเท้าช้างนะครับมี2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยทำให้เกิด
เขาเรียกว่าเป็นมันลงขานะครับก็คือเกิดอาการที่ขานะครับกับแบบที่สองนะครับเกิดอาการที่อวัยวะเพศนะครับอย่างเช่นอันทะนะครับอาจจะเรียกว่าโรคเท้าช้างกับโรคไข่ช้างก็ได้นะครับซึ่งสองอันเนี่ยมันเกิดจากเชื้อคนละตัวนะครับถ้าเป็นชนิดลงขานะครับเกิดจากเชื้อรูเกียมาลายายนะครับยุงลายเสือเป็นพาหะนะครับแล้วก็จะมีชนิดลงไข่เอ้ยลงอันทะนะครับลงขากับลงไข่จำง่ายดีนะครับเกิดจากอูเชอริเลียเป็นคอปที่นะครับตัวเนี้ยอาศัยยุงลายปากกับยุงลำคานเป็นพาหะนะครับคราวนี้อาการนะครับก็อ่อนเพลียนะครับแล้วก็เบื่ออาหารนะครับจากนั้นก็คลื่นไส้อาเจียนนะครับเหงื่อออกมากตอนนี้ระยะนี้นะครับก็คือตัวอ่อนเนี่ยมันเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วนะครับแล้วสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนกับเริ่มคอนโทรลได้แต่ต่อมานะครับก็พอคอนโทรลไม่อยู่นะครับเขาก็จะมีอาการไข้ต่ำนะครับเป็นหายๆนะครับจากนั้นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เริ่มบวมต่อมน้ำเหลืองเริ่มบวมแดงจากนั้นผิวหนังบริเวณนั้นก็จะเริ่มหนาขึ้นแล้วก็ขรุขระนะครับลักษณะเนี่ยก็คล้ายๆกับหนังช้างนะครับแล้วก็จะทำให้อวัยวะบริเวณนั้นเนี่ยมันโตขึ้นมาขาโตอันทะโตนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเอ้ยเป็นโรคเท้าช้างนะนะครับส่วนนี้ก็คือวัฏจักรของเขานะครับคือเขามีได้2วงอ่ะคือวงปกติเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในมนุษย์นี่แหละนะครับทีนี้อีกวงนึงก็คือยุงเนี่ยมากัดนะครับแล้วก็ได้รับตัวอ่อนระยะฟิลาเรียไปนะครับแล้วก็ไปกัดคนใหม่นะครับก็เช่นเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์เกียมาลายายนะครับหรือว่าอูเชอริเลียแบคทีเรียนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่ชนิดกลุ่มพาหะแล้วก็เป้าหมายนะครับว่าเขาจะมุดไปหาต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหนนะครับว่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหรือว่าต่อมน้ำเหลืองบริเวณอันทะนะครับเดี๋ยวเอาให้จบตัว Angiostrongyloid ก่อนไอตัวนี้ก่อนนะครับ Angiostrongylus ก่อนแล้วเดี๋ยวไปพักกันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับ Angiostrongyliasis ชื่อเรียกยากๆบ้านเราเรียกพยาธิหอยโข่งนะครับเพราะว่ามันเป็นพยาธิที่ติดมาจากการกินสัตว์ตระกูลหอยนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นพยาธิที่เจอในหนูด้วยนะนะครับเจอในปอดหนูเจอในหอยทากนะครับทีนี้เราก็พอเฮ้ยมันมีหลายคนนะที่ติดเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับเราเคยเห็นคลิปที่แบบมันมีพยาธิออกจากไตใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอยู่ตาขาวนะครับอันนี้หนีเข้าไปในตรงเนี้ยอันนี้คือม่านตานะครับต้องเจาะแล้วก็ดึงสาวออกมาอันนี้คือเนี่ยเจอเลยอันนี้จอประสาทตานะข้างหลังเนี่ยไปทั่วไปที่ความเตาที่ท่านถามว่าเอ๊ะแล้วมันเจอที่ไหนได้บ้างนะครับเจอได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเจอมากที่สุดก็อีสานนี่แหละการที่เราได้รับมานะครับมันก็อาจจะเกิดจากการที่เรากินพวกหอยนะครับที่ปรุงสุกไม่ดีนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของในพวกผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดด้วยนะครับมีหอยอะไรบ้างที่เป็นพาหะที่เจอจะมีพวกหอยโข่งนะครับหอยขมหอยเชอรี่นะครับ
มีแนวแซ่บๆใช่ไหมนี่อาการที่พบนะครับก็จะมีเรื่องของพวกในรายที่รุนแรงนะก็จะมีปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางคนเนี่ยขึ้นระบบประสาทก็จะมีคอแข็งหลังแข็งชักอัมพาตนะครับรุนแรงอยู่นะสามารถหมดสติได้นะครับตายได้บางคนพยาธิขึ้นตานะครับก็ตาเสพตามัวนะครับไม่ใช่ความรักเข้าตานะพยาธิทำให้ตาบอดความรักก็เช่นกันเดี๋ยวพักสัก10 นาทีแล้วกันครับเจอกัน10.21นะครับ